ผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นในบ้านเราเยอะโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีรายงานเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดับไฟได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตก็มีค่ะล่าสุดทางมูลนิธิตันปันจัดฟรีคอนเสิร์ตนะคะตั๊กแดนชลดาท่านคำขอบคุณแล้วก็มอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครดับไฟป่าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งในการลดจุดความร้อนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ตลอดเวลา4 เดือนที่ผ่านมาก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับงานฟรีคอนเสิร์ตขอบคุณเจ้าหน้าที่จัดขึ้นที่ลานประเสริฐแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกจากตั๊กแตนชลดาแล้วยังมีวงเดอะเพิร์ลนะคะพร้อมเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีผืนป่ากว่า9,500,000 ไร่ตลอด4 เดือนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมทำให้ปีนี้จุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยลดลงอย่างมาก4,457 จุดค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วลดลง 34% รวมถึงลดพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้จนได้รับความเสียหายมากกว่า 50% ซึ่งรวมกับทางที่ทางมูลนิธิตันปันได้จัดกิจกรรมรณรงค์ท้าด่วน69หมู่บ้านในอำเภอหางดงและก็อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผืนป่าใกล้กับตัวเมืองให้รวมใจกันลดจุดความร้อนของแต่ละหมู่บ้านลง 80% ภายใน40 วันค่ะระหว่างวันที่20มีนาคมถึง30เมษายน2567พื้นที่ที่ทำได้รับเงิน 100,000 บาททันทีนะคะคือหลังจากที่จบโครงการเนี่ยปรากฏว่ามีหมู่บ้านค่ะที่ลดจุดความร้อนได้จริงถึง54 หมู่บ้านจากทั้งหมดเนี่ย69 หมู่บ้านนะคะก็สามารถที่จะลดจุดความร้อนลงได้ 65% ทางมูลนิธิค่ะจึงมอบเงินรางวัลให้หมู่บ้านละ 100,000 บาทรวมเป็น 5,400,000 บาทค่ะส่วนหมู่บ้านที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าอีก15หมู่บ้านได้เงินรางวัลปลอบใจนะหมู่บ้านละ 10,000 บาทซึ่งผลสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าหากแต่ละหมู่บ้านมีความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันก็สามารถช่วยกันลดจุดความร้อนได้จริงค่ะ